สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ทําการวันนี้วันที่31เนาะทําการย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วนะคะบ้านอันนี้เป็นบ้านเก่านะคะบ้านสามีเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่เนาะไม่ได้อยู่แกไม่ได้อยู่ประมาณเกือบ10 ปีแล้วล่ะเพราะว่าไปก่อนหน้านู้นไปไทยเนาะไปไทยแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอยู่ที่ในอำเภอนะก็แต่ว่าอยู่อำเภอที่เดิมนะคะที่เดิมกับที่ปลูกผักเนี่ยค่ะก็คือเป็นที่ที่ตรงปลูกผักนั่นแหละว่าง่ายๆเนาะที่เห็นเพื่อนๆเห็นวิดีโอเวลาการเก็บผักนะเพราะว่าที่การเช่าอยู่กันแทบจะไม่ได้ถ่ายเลยนะตรงนู้นแต่ว่าตรงนี้เราจะมาบ่อยไงมาปลูกผักมาอะไรอาทิตย์ละสองครั้งอะไรอย่างนี้นะคะอย่างน้อยก็1 ครั้งนะคะ ถ้าไม่ว่างนะคะก็ตอนนี้วันที่โอ้ยย้ายมาเมื่อเช้านะวันที่31เอ้ยวันที่30หรือ331วันฮาโลวีนเนาะก็ตื่นมาแต่เช้าเลยขนมาแต่เช้าเพราะว่าขนไม่ทันเนาะก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยเพราะว่าการเนี่ยทำไมต้องขนวันสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วนะน่าจะย้ายมาอยู่กันก่อนหน้านั้นแล้วก็ค่อยแบบค่อยไปทำความสะอาดก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือลุงก็บอกลุงก็เหนื่อยไม่มีเวลาแล้วก็ขนไม่ทันนะว่าหยุดแค่อาทิตย์ละ2 วัน2 วันครึ่งอะนะเดี๋ยวนี้เนาะก็นะวันนี้ก็ย้ายมาอยู่วันแรกเดี๋ยวตากผ้าให้ดูเลยค่ะตากผ้าบ้านใหม่ค่ะตากผ้าเมื่อกี้ก็กินข้าวแต่ว่าเตาแก๊สอะไรก็ยังไม่ได้จัดเลยนะคะคือจะเคลียร์ทางนู้นโอ้ยเก่งไหนจะเคลียร์ทางนู้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ค่อยมาทำความสะอาดอะไรเงี้ยแต่คือพวกเตาแก๊สพวกทำอาหารอะไรก็ยังไม่มีเลยค่ะยังนะยังไม่ได้เตรียมเลยนะคะก็เลยแบบมีปัญหานิดหน่อยนะว่าไปอยู่แล้วจะทำอาหารยังไงอะไรอย่างงี้เนาะลุงก็บอกว่าให้ซื้อกินไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอ๊ย ก็วุ่นวายนิดหน่อยเนาะแบบว่าอยากทำอาหารไงทำอาหารไทยเนาะการไม่ค่อยชอบกินเป็นโต๊ะกินเมื่อก่อนกินนะตื่นเต้นกับการกินเป็นโต๊ะนะพอหลังๆมามันก็ไม่ค่อยแล้วอ่ะเนาะแล้วก็อยากทำกินเองอ่ะทีนี้ก็เนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ประมาณเดี๋ยวกันต้องกลับไปทำความสะอาดแล้วก็คืนกุญแจเขานะช่วง บ่าย 3 โมงนะตอนนี้ก็ประมาณ10 โมงเนาะคนข้างบ้านเผาอะไรใหญ่เลยเดี๋ยวตำรวจมาแต่ว่าถ้าเผาแล้วบอกว่าไม่มีดูแลแบบนี้ก็โอเคนะแสดงว่าเผาข้าวหลามได้นะเนี่ยพูดไปเนาะหาข้าวเหนียวยากกันเพื่อนข้าวเหนียวแบบของไทยอะนะก็นั่นแหละการก็ไม่ค่อยสั่งซื้อมีของเวียดนาม500 เยนนะเดี๋ยวลองซื้อดูมาทำดูเนาะเผื่อเดี๋ยวปีหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวตากผ้าก่อนมีเพื่อนถามมาว่ามีต่อไหมนี่เห็นนี่แหละนี่เยอะเลยอ่ะโอ้ตายอุ้ยเพียบเลยเพื่อนนี่ใช่เนี่ยรังมันหรืออะไรเนี่ยนี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยฉันเผาเงินไฟเผาตรงนู้นด้วยนะเพื่อนบ้านตรงบ้านคนนู้นแหละโอเคเปลี่ยนมุมบ้างเพื่อนมุมตรงนี้ก็ดีเนาะโอ้ยเห็นกางเกงก็ดีอะ อากาศดีตอนนี้ดีนะแต่เมื่อเช้าหนาวมากเลยที่นี่จะหนาวกว่าที่ซันโจนู่นนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดภูเขาไงเป็นภูเขาแบบที่มันติดกับฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะนะแต่ว่าไปอีกนะคือมันไม่ได้อยู่ฝั่งติดทะเลเนาะก็โอเคค่ะย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวกันขึ้นไปดูผักไปดูพริกซะหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตากผ้าเสร็จก็เนาะขึ้นไปดูพริกซะหน่อยเพราะว่ามีลูกค้าสั่งมานะว่าจะได้ตามออเดอร์หรือเปล่านะคะเพื่อนก็ยังมีลูกค้าสั่งอยู่นะแต่ว่าหมีก็ต้องไปช่วงกลางวันประมาณเนี้ยหมีก็ถูกจับไปแล้วล่ะค่ะ2 ตัวแต่อาจจะมีตัวใหม่มาอีกใครจะไปรู้เนาะหมีเยอะนะโอเคตากผ้าก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันบนเขาตอนนี้ก็อยู่หน้าเซเว่นนะคะนี่ซื้อกาแฟเซเว่นกินก็ตอนแรกว่าจะขึ้นเขาไปดูพริกเนาะแต่ว่าทางมันแบบว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนฝนตกเนาะทางมันแฉะๆนะ
ก็เลยไม่ขึ้นไปพอดีแบบว่าต้องรีบไปทำความสะอาดแบบว่าห้องเช่าแบบว่าไปทำความสะอาดที่ห้องที่เราเช่าให้มันเสร็จเนาะเพราะว่าบ่ายสามเนี่ยเขาจะมากุญแจเนาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป๊ะๆนัดต้องนัดเวลาเป๊ะๆเนาะยังไม่ได้ทิ้งขยะยังไม่ได้อะไรเลยค่ะตอนนี้ก็ยังกินกาแฟร้อนอยู่นะกาแฟเซเว่นนี่อร่อยสุดแล้วค่ะกาแฟอันนี้30 บาทนะ100 เยนนะแต่ว่ายังร้อนอยู่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปเลยค่ะกำปายเดี๋ยวค่อยไปกินที่นู่นโอเคตอนนี้กังก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังทำความสะอาดเนี่ยจะโอเคไหมนี่ก็เดี๋ยวถ่ายให้ลุงดูด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นมุมแบบว่ามุมประตูเข้านะประตูเข้านี่ตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นตรงเนี่ยมุมห้องไปตรงที่ทำกับข้าวนะแต่แบบเล็กมากนะตรงนี้เนาะนี่ค่ะก็นี่ประตูนะประตูทางนี้เนาะประตูทางนี้แล้วก็อันนี้มันไม่มีหรอกแต่ว่าแถมให้เขาเอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็นี่จะเป็นห้องญี่ปุ่นแบบนี้นะห้องกระดาษแบบนี้นะแต่กระดาษมันก็ขาดก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันไปซื้อร้าน100 เยนมาแปะก็ได้นะแต่ว่าเราทำไม่ทันนะนี่อันนี้ก็สภาพเกลี่ยให้สภาพเดิมทุกอย่างเอาตะปูออกไม่ถึงนะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นเดิมนี่จะเป็นพื้นปูนพื้นกระเบื้องแบบนี้นะเราเดินไปดูชั้นตรงนี้กันเนาะมันก็จะเป็นขึ้นชั้นมาแบบนี้ในตรงที่การทำงานเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่แบบว่าใส่พวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยพอออกแล้วก็โล่งดีเนาะโล่งแล้วก็โอเคตรงก็จะเป็นครัวอ้าวลืมของนั่นเพื่อนเดี๋ยวต้องเอาไปลืมอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็นี่ก็เป็นห้องอาบน้ำนะห้องอาบน้ำแบบญี่ปุ่นนะมีอ่างโบราณโอฟุรุนะที่เขาแช่แบบอ่างครึ่งตัวอ่างที่ต้องนั่งกดขาอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะส้วมก็จะเป็นส้วมหลุมนั่นเพื่อนส้วมหลุมแต่ว่าอันนี้ก็คือลุงเนี่ยเขาซื้อจักรโคกมานะซื้อจักรโคกมาเพื่อนมาใส่ซื้อตรงฝามันมาครอบอีกทีได้นะแล้วก็เป็นจักรโคกแบบนี้เป็นบันไดขึ้นแบบน่ากลัวเนาะตรงนี้ขึ้นไปตรงนั้นเดี๋ยวพาขึ้นไปนะนี่เป็นการรีวิวหลังจากที่เราเช่าฝุ่นก็จะเยอะๆหน่อยเนี่ยห้องมันอับอย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยฝุ่นมันจะเยอะมากนะแล้วมันก็อย่างเงี้ยปิดไม่มีแสงนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องตรงนี้ก็จะปิดตลอดเพราะว่าถ้าเปิดไว้ก็มันโชว์ข้างหน้าไงตากผ้าอะไรตรงนี้แหละแล้วก็เนี่ยตากผ้าระยงระเยงตรงเนี้ยแบบรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อ่ะไม่เป็นสัดเป็นส่วนมันดูอุยุอัญญะนะคะทำให้แบบอารมณ์อุยุอัญญะไปด้วยตรงนี้ก็ห้องนอนนะห้องนอนก็ไม่ได้มีที่ระบายอะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องแบบโดราเอมอนที่โดราเอมอนโผล่มานะนี่นะก็เสืออันนี้เป็นเสือตาตามินะคะเสือตาตามิ1พื้น2พื้น3พื้น4พื้น6พื้นขนาดตาตามินะคะเป็น2ห้องเสือตาตามิขนาดแบบ6พื้นนะคะมาตรฐานนะไปดูห้องบนนี่1ห้อง2ห้องแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นห้องนี่จะไม่ใช่ห้องญี่ปุ่นนะห้องเป็นแนวเนี้ยเนี่ยอันนี้ฟิล์มนอนห้องนี้นะฟิล์มนอนห้องนี้แล้วก็ส่วนทะลุไปทางเนี้ยมี4ห้องเรียงกันนะทะลุไปทางเนี้ยก็จะเป็นอันนี้ห้องที่ลุงใช้สอนพิเศษนะสอนพิเศษอันนั้นมียันด้วยมียันกันผีเดี๋ยวนานเพื่อนใช้ยันหรือเปล่าใครดูออกการว่ามันเป็นอะไรนะแปลว่าอะไรมันเป็นยันนะเนี่ยโหต้องไปศึกษานี่นะ
นี่ค่ะตอนคืนก่อนที่การจะย้ายออกคืนวันพฤหัสเลยการก็ฝันฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะนักเรียนก็จะขึ้นทางนี้แหละแล้วก็จะมีประตูออกเปิดออกทางนู้นไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเขาทำเป็นห้องอะไรนะทางนี้เนาะจะเดินออกก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าเราทำไปตามหมันก็แคบนี่นะนี่ก็ออกได้ค่ะออกไปตรงถนนนะนี่ก็จะเป็นมาตรงทะลุตรงบรรจบมาตรงนี้เหมือนเดิมนะเห็นไหมตรงทางเข้านี่ค่ะการก็ยืนเริ่มต้นจากตรงนู้นเนาะตรงนี้ก็นี่ค่ะมันก็ใหญ่อยู่นะถ้าเป็นบ้านแบบอาศัยอยู่ตบดีทำหลายอย่างก็เลยแทบไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะโอเคกันเพื่อนก็แค่นี้เนาะพามาดูหลังทำของสะอาดฮะก็จะประมาณนี้แหละที่ญี่ปุ่นนะก็ไม่รู้จะได้เงินคืนหรือเปล่าลุงบอกว่าให้เงินเข้าไปเหมือนแบบว่าการไม่แน่ใจว่าให้ไปตอนที่ก่อนเข้าอยู่หรือว่าให้ทีหลังอีกนะแต่ลุงบอกว่าให้เงินไปแล้วเหมือนเป็นค่าอะไรเงี้ย200,000 เยนนะหมื่นเลยนะไม่รู้ว่าเป็นค่าไปให้ตอนที่แรกเข้าหรือว่าตอนที่หลังอีกทีนะก็คือเวลาเราย้ายออกนี่แหละถ้ามีของชำรุดเขาก็หักตังเราอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีไม่เยอะเขาอาจจะคืนให้อะไรเงี้ยลุงบอกนะโอเคกันเหมือนเดียวกันจะทำจะนั่งรอจะรอไม่ใช่เจ้าของบ้านนะเป็นคนจัดการให้เช่าอะเหมือนเป็นบริษัทอะไรเงี้ยเป็นประมาณในหน้านั่นแหละเข้ามาเอากุญแจเนาะแล้วก็เช็คว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะอะไรสีฟ้าๆก็ลืมเล่าเรื่องความฝันเนาะฝันเห็นเติมอีกนิดหน่อยฝันเห็นเด็กตอนคืนมันพฤหัสนอนกันยายนอนไม่หลับเลยมันโดนผีอำแดดฝันเห็นเด็กแล้วก็1คนผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก็มันเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนโดนผีอำเหมือนหนูมันหนูลงมาทับอ่ะหนูตัวเท่าแมวอ่ะมันลงมาทับเราแล้วเราก็เลยแบบว่าร้องอ่ะเราเขี่ยมันออกแต่มันแบบเกาะแน่นมากเลยอ่ะเราก็เลยร้องกรีร้องจนแบบว่าเสียงออกมาจนลุงถามว่าเป็นอะไรไปเลยมันโอ้ยฝันเป็นผีอย่างนี้เนาะนั่นแหละฝันที่หนูหล่นใส่ตัวแล้วเราก็สองตัวนะเราก็พยายามแบบแกะออกเกาะแน่นมากเลยตรงขาเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนงวดนี้เนาะใครถูกหวยมั่งพรุ่งนี้ไปตีหวยนะฝันเห็นเด็กแล้วหนูผีนะบ๊ายบายค่ะรอบสุดท้ายก็เยอะอยู่นะดูอันนี้เป็นฟูกนะดูข้างหลังเป็นขยะนะอันนี้คือรอบสุดท้ายขณะที่รอเข้ามาเก็บนะก็คือเก็บนี้แล้วก็ไปเลยนะวันนี้ที่31เนาะเยอะมากเลยนะกลับกว่าจะไปถึงเนี่ยเนาะเนี่ยค่ะมีพระด้วยเนี่ยต้องคนไทยเท่านั้นนะห้อยพระ